เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นกับหนังเรื่อง The Appointmentล็อกเป้าตายฆ่าไทยหยุดโลกครับหนังระทึกขวัญสัญชาติเกาหลีจากเรื่องจริงสุดช็อกเมื่อคนเกาหลี23คนถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มตาลิบันและถูกนำไปซ่อนไว้สักที่หนึ่งในอัฟกานิสถานทางการเกาหลีจึงส่งทูตไปที่นั่นเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยและพยายามจะช่วยทุกคนกลับมาก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับบทของหนังเนี่ยเป็นบทที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะต้องบอกก่อนว่าบทหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง 100% ครับเรื่องของเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงแต่ว่าตัวละครแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หนังเนี่ยสร้างขึ้นมาครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครที่อยากเสพแบบแอคชั่นมันๆระเบิดภูเขาเผากระท่อมไม่ใช่ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปทางการเจรจาการพูดซึ่งบทมันเนี่ยถือว่าคมมากนะฮะทางด้านของบทพูดบทสนทนาเวลามันเจรจาต่อรองกันเนี่ยเป็นอะไรที่มันมากมันแบบกดดันระทึกลุ้นเหมือนกับว่า2คนที่กำลังเจรจากันเนี่ยไม่ว่าจะแบบต่อหน้าหรือว่าผ่านทางมือถือมันคือการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันที่แบบดูเด็ดเผ็ดมันมากครับนับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในด้านของการทำให้เรื่องของการทูตการเจรจาเนี่ยเป็นอะไรที่บันเทิงมากได้ครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการเสิร์ฟคอนฟลิกต์ของหนังครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังการทูตก็จริงแต่ว่าการทูตเนี่ยมันไม่ราบรื่นครับแล้วหนังเนี่ยมันจะมีการใส่คอนฟลิกต์เข้ามาตลอดเวลาเหมือนกับว่าพอทุกอย่างกำลังจะไปได้สวยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้การทูตครั้งนี้เนี่ยไม่ราบรื่นครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยคาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปและทำให้คนดูเนี่ยรู้สึกกดดันและตึงเครียดกับสถานการณ์ไปพร้อมกับตัวละครได้นะครับและหลายครั้งครับจังหวะการเล่าของหนังเนี่ยมันทำให้เราคนดูรู้สึกลุ้นกับตัวละครว่าที่เขาเจรจาไปเนี่ยมันจะสำเร็จไหมฮะซึ่งนับว่าหนังเนี่ยทำจุดนี้ได้ดีมากครับมันทำให้เราเนี่ยอินกับการที่ตัวละครเจรจามันทำให้เราเนี่ยเอาใจช่วยกับเรื่องของการทูตของหนังเรื่องนี้ได้ซึ่งถือว่าหนังเนี่ยทำได้ดีเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างงานภาพแล้วก็ดนตรีประกอบครับถือว่างานสร้างเนี่ยยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับเทียบเท่าฮอลลีวูดเลยก็ว่าได้แบบสเกลของฉากรถพร็อพนู่นนี่นั่นมันคือแบบระดับฮอลลีวูดเลยนะฮะส่วนด้านงานภาพเนี่ยก็สวยนะฮะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของซีนออกมาได้ดีและดนตรีประกอบเนี่ยก็สามารถทำหน้าที่ของมันได้ดีครับคือทำให้เราเนี่ยรู้สึกอินรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับฉากต่างๆและดนตรีประกอบเนี่ยถูกใส่มาอย่างถูกจังหวะครับจังหวะที่คนจะเงียบแล้วกดดันมันก็เงียบครับแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกกดดันกับเรื่องนั้นจริงๆฮะอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับสองตัวละครหลักที่แสดงนำเนี่ยถือว่าทำให้เราเข้าใจตัวละครได้นะฮะสามารถแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้าท่าทางได้ดีนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบเนี่ยคือตัวหนังเนี่ยมันพาเราคนดูไปสำรวจประเทศอัฟกานิสถานภายใต้เรื่องของสภาวะสงครามได้ค่อนข้างดีครับเราเห็นแง่มุมว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงสภาพสังคมเป็นยังไงการเมืองมีความกดดันขนาดไหนแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมการเป็นอยู่มันเป็นยังไงฮะซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างจะชอบอะไรแบบนี้นะฮะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยคือตัวละครครับมันดูไร้มิติมากๆนะฮะแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมีความพยายามจะใส่ปูมหลังให้กับ2ตัวละครเอกแต่ว่ามันก็น้อยเกินไปครับทำให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยดูไม่ค่อยเป็นคนเท่าไหร่มันดูแบบเป็นตัวละครน่ะมันไม่ดูเป็นคนที่มีอยู่จริงๆนะครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะผิวเผินฮะในเรื่องของการทัชประเด็นการเมืองในด้านของการสะท้อนภาพการก่อการร้ายอะไรต่างๆนะมันค่อนข้างจะผิวเผินมากครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีความเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ค่อนข้างสูงนะฮะคือดูง่ายย่อยง่ายเน้นบันเทิงแต่ว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องแลกครับมาด้วยความฉาบฉวยจนเกินไปซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆครับผมคิดว่าหนังเนี่ยมันน่าจะลงตัวกว่านี้ถ้ามันเล่าช้ากว่านี้นะครับถ้าให้ผมเนี่ยยกตัวอย่างหนังเกาหลีที่มีความเป็นการทูตคล้ายๆกันและผมชอบมากๆคือเรื่องของฮันฮะที่พระเอก Squid Game เขาแสดงนำแล้วก็กำกับครับเรื่องนั้นคือดีมากฮะผมให้แบบ9เต็ม10เลยนะครับคือเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่ได้รีวิวจริงๆผมอัดแล้วนะแต่ว่าเสียงมันไม่ดีก็เลยไม่ลงนะครับผมว่าเรื่องนั้นเนี่ยเป็นหนังที่สามารถบาลานซ์เรื่องของดราม่าการเมืองแอคชั่นได้ดีมากๆแล้วมันสามารถสะท้อนภาพของความรักในชาตินิยามคำว่าคนรักชาติได้น่าสนใจมากๆครับเรื่องนั้นลองไปหาดูนะฮะฮันนะครับอีกอย่างที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบจากหนังเรื่องนี้ก็คือจังหวะการเล่าบางช่วงเนี่ยแอบสับสนอยู่นะฮะแบบเล่าอันนี้แล้วสลับไปอีกอันสลับไปอีกอันสลับไปอีกอันคือหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องเร็วครับแต่ว่าบางช่วงมันแอบงงว่าตกลงมันอะไรกันแน่เพราะว่าความเร็วของมันเนี่ยบางทีมันค่อนข้างจะขาดความต่อเนื่องครับสรุปง่ายๆโดยรวม The Appointment ล็อกเป้าตายฆ่าไทยหยุดโลกอาจไม่ใช่หนังแอคชั่นที่ยิงกันจนหูดับตับไหม้แต่เป็นหนัง
ที่ว่าด้วยเรื่องของการทูตที่เข้มข้นเพื่อหาทางช่วยตัวประกันตัวหนังเนี่ยมาพร้อมกับงานสร้างที่มีคุณภาพและบทสนทนาอันเฉียบคมสร้างความระทึกกดดันจากทุกจังหวะของการเจรจาได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าในภาพรวมของบทมันจะดูง่ายและมีความบล็อกบัสเตอร์มากจนเกินไปจนทำให้ขาดมิติในหลายด้านแต่ก็นับว่าตัวหนังเนี่ยสอบผ่านในด้านของการสะกดคนดูให้เกาะติดกับสถานการณ์มีความตึงเครียดไปกับสิ่งที่หนังมอบให้แม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยความผิวเผินในหลายประเด็นก็ตาม7เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดู The Point Man ล็อกเป้าตายฆ่าไทยหยุดโลกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซีทูซีมูฟวี่แฟนเพจสวัสดีครับ